ือหัวข้อนี้ครั้งนี้ไอ้ตัวนี้นะวงจรนี้มันก็ไปเกี่ยวพันกับไฟฟ้ากระแสสลับไปเกี่ยวพันกับไดนาโมหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามันเกี่ยวพันกันยังไงด้วยเหตุผลที่ครูเคยพูดมาแล้วว่าบางครั้งหรือส่วนใหญ่อะเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าเราใช้จะใช้ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นส่วนใหญ่เหมือนวิทยุเทปเครื่องเล่นซีดีเครื่องเล่นโฮมเธียเตอร์ของนักเรียนหรือของเล่นต่างๆที่ใช้แบตเตอรี่นักเรียนเขาจะใช้ไฟกระแสตรงถามว่าจะใช้กระแสสลับได้ไหมเราก็ต้องทำให้ใช้ได้เตรียมไว้เมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องของไดนาโมกระแสตรงไดนาโมกระแสสลับแล้วซึ่งตรงนี้สำคัญครับตรงไฟฟ้ากระแสสลับทำไมถึงว่าสำคัญอย่างหนึ่งก็คือการใช้แหล่งผลิตให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับนี้เป็นส่วนที่ทำให้การส่งพลังงานไฟฟ้าไปยังเขตอื่นๆได้มากได้ดีเพราะว่าจำไว้อย่างหนึ่งว่ามีหม้อแปลง transformer เนี่ยเป็นตัวที่แปลงไฟฟ้าให้มากขึ้นลดลงอย่างในแหล่งผลิตนะสมมติเราผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนต่างๆเนี่ย เพื่อจะส่งออกไปมาถึงบ้านเราที่ใช้ได้บ้านเนี่ย220โวลต์นี่จะเขื่อนเนี่ยก็จะผลิตมากกว่าหลายร้อยโวลต์น่ะเป็นพันโวลต์แล้วก็ส่งตามสายออกมาแล้วก็ใช้หม้อแปลงในการเพิ่มแต่ละช่วงเนี่ยจากไฟฟ้าผ่านผลิตนะจากเขื่อนสมมติจากเขื่อนภูมิพลขึ้นมาเนี่ยการที่จะส่งพลังงานหรือกำลังไฟฟ้าออกไปพลังงานไฟฟ้าก็ใช้หม้อแปลงนี่ครับตัวส่งพอไปไกลๆปั๊บพลังงานมันลอสไปแล้วก็คือหรือมันสูญหายไปก็ใช้เพิ่มเติมโดยหม้อแปลงเพิ่มไปเรื่อยๆพอมาถึงเสาไฟฟ้าหน้าบ้านเราเนี่ยที่จะต่อเข้าบ้านจะมีหม้อแปลงไอ้ไฟที่สูงๆนั่นน่ะให้เหลือ220โวลต์เพื่อจ่ายเข้าบ้านหน้าพระเอกนี่สำคัญตัวหนึ่งคือหม้อแปลงนี่แหละครับเป็นส่วนสำคัญคราวนี้พอมาถึงในบ้านนะครับไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยไฟฟ้ากระแสสลับเราก็ใช้ได้หม้อหุงข้าวตู้เย็นเอ้ยตู้อบไมโครเวฟเอ้ยกระทะไฟฟ้าเอ้ยไอ้ไดเครื่องไดผมพัดลมแอร์พวกนี้ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับได้เขาสร้างมาสำหรับไฟฟ้า220โวลต์เป็นกระแสสลับแต่มีอุปกรณ์หลายอย่างที่ใช้ไม่ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับเพราะว่าเขาใช้กระแสตรงอย่างเช่นอุปกรณ์ที่ต้องสามารถใช้ถ่านไฟฉายซึ่งเป็นไฟฟ้ากระแสตรงและอุปกรณ์ที่นักเรียนใช้ประจำเรื่อยๆอย่างเช่นคอมพิวเตอร์หรืออย่างเช่นพวกอะแดปเตอร์ไอที่ชาร์จหรือไอที่เสียบกับพริ้นเตอร์หรือวิทยุโทรทัศน์ก็ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ต้องใช้ไฟฟ้ากระแสตรงแล้วทำยังไงจะเอามาใช้ได้ก็โดยใช้วงจรเล็กทริฟายเออร์นี่ครับวงจรเล็กทริฟายเออร์ทำหน้าที่ยังไงวงจรเล็กทริฟายเออร์นี่ทำหน้าที่พูดแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็คือเล็กทริฟายเออร์แปลว่าวงจรที่แปลงกระแสไฟฟ้าสลับเป็นกระแสตรงแปลงยังไงครับทำยังไงมีอยู่ตัวหนึ่งครับอุปกรณ์ตัวหนึ่ง
ที่ครูเคยพูดมาตั้งแต่เรื่องของไฟฟ้าแม่เหล็กหรือไงหรือไฟฟ้ากระแสครูจำไม่ได้ไอ้จำนะจำได้แต่ครูก็ไม่อยากจะบอกว่าครูจำได้หรือจำไม่ได้เพราะไม่อยากบอกให้นักเรียนย้อนกลับไปดูเองก็แล้วกันอยู่นี่ที่ครูจะพูดมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งครับเป็นเซมิคอนดักเตอร์มันแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรงนี่มันเป็นอย่างไรครับและมีประโยชน์อย่างไรตรงนี้ครับอุปกรณ์เมื่อวานนี้กูขึ้นหัวข้อนี้ไว้อยู่นะอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เขาทำหน้าที่หรือเขามีคุณสมบัติก็แล้วกันจะกูใช้คำว่าทำหน้าที่มีหน้าที่เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสอุ้ยกะอย่างเดียวคำพูดว่ากระแสแต่มือกูไปได้แค่กะปากเร็วกว่าเดี๋ยวเขาอ่านยังลบกระแสสลับ แสสลับกระแสก็เป็นกระแสนั่นเป็นกระแสตรงเป็นกระแสตรงนะคือจริงๆแล้วคุยพูดครั้งหนึ่งแล้วบอกกูเรียน AC ก่อนแล้วกูจะว่าตัวนี้หนักๆคือเรียกว่าไดโอดนักเรียนคงเข้าใจจำได้ถ้าจำไม่ได้ก็ไปย้อนหลังครั้งเก่ากันหน่อยก็แล้วกันไดโอดครูคงเขียนภาษาอังกฤษไม่ผิดนะ